Facebook Messenger ถ้าเพื่อนๆส่งผิดแก้ไขได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับยังไม่ทราบวิธีนี้ต้องมาทำกันดูครับเดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์ข้อความนะครับที่เราต้องการจะส่งเนาะเสร็จแล้วเราก็กดส่งปกติเลยนะครับแต่ถ้าหากนะครับข้อความที่เราส่งเนี่ยมันเกิดพิมพ์ผิดหรือว่าพิมพ์ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องการจะแก้ไขให้เพื่อนๆนะครับทำการแตะค้างที่ข้อความที่เราต้องการจะแก้ไขได้เลยครับทีนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับมันจะมีด้านล่างนะครับจุดๆๆนะครับคำว่าเพิ่มเติมนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยแตะที่คำว่าเพิ่มเติมที่อยู่ตรงนี้กันได้เลยนะเสร็จแล้วเพื่อนๆนะครับจะเห็นคำว่าแก้ไขนะครับจะมีส่งต่อแก้ไขดันแล้วก็ลบนะครับถ้าเราไม่อยากจะลบนะให้เราแตะที่คำว่าแก้ไขนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ทำการแก้ไขคำผิดให้เรียบร้อยนะครับพอเราแก้ไขเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆดูด้านข้างนะมันจะมีเครื่องหมายถูกนะครับอยู่ตรงนี้นะให้เราแตะเครื่องหมายถูกที่ตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อที่จะทำการส่งอีกรอบนะครับทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าไอ้คำที่เราส่งไปรอบแรกอ่ะมันจะหายไปนะครับมันจะมีคำที่เราแก้ไขเนี่ยปรากฏอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแก้ไขคำผิดหรือว่าคำที่เราส่งผิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากเพื่อนๆนะครับผมไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ